สวัสดีครับวันนี้ผมมายบอยนะครับที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาพบกับกระบะสร้างเงินสร้างรายได้นะครับรถคอกพารวยนะครับรถคอกเงินล้านวันนี้เนี่ยผมจัดมาให้4คันเน้นๆเลยนะครับตั้งแต่ราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 200,000 กว่าบาทเท่านั้นนะครับจนไปถึงตัวลีโวล่าสุดเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาชมคันแรกกันก่อนเลยนะวันนี้พามาชมแบบราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 200,000 กว่าบาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับ Isuzu D-Max Spark นะครับ 2.5 EX ตัวนี้ปี2006นะครับราคาแค่ 200,000 กว่าบาทแต่จุดเด่นของเขานะครับมาดูนะครับคันนี้ใส่คอกสูงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเป็นคอกที่แบบสำหรับขนวัวขนควายอะไรเงี้ยได้เลยนะครับมาดูอุปกรณ์ด้านหลังเขาคือจัดการมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ด้านในนะครับก็เป็นเหมือนแผ่นบังนะครับแบบเวลามีวัวมีควายอะไรเงี้ยนะครับมันจะได้ไม่เปื้อนนะครับแล้วก็มีเชือกต่างๆในส่วนของช่วงล่างเนี่ยก็มีเสริมแหนบมานะครับแต่งท่ออะไรต่างๆนะครับโช๊คเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วนะครับเนี่ยเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนแหนบนะครับก็คือพร้อมบรรทุกเลยนะครับคันนี้สวยมากเดี๋ยวผมพาไปชมเลขใหม่นะครับนี่ด้านข้างนะครับตีเหล็กโครงต่างๆนะครับบันไดข้างเนี่ยเขาตีออกมาเป็นเหล็กแบบนี้เลยนะครับก็จะได้เรื่องของความแข็งแรงทนทานอ่ะเลขใหม่นะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังเลยนะนี่ครับคันนี้เลขใหม่อยู่ที่ 289,719 กิโลเมตรนะครับ289,719 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องอ่ะดูภายในก่อนในส่วนของภายในนะครับเป็นเบาะหนังนะนี่ตัวเบาะเป็นเบาะหนังก็เป็นแถวเดียวตอนเดียวนะครับเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับในส่วนของพวกกระจกอะไรเงี้ยจะเป็นมือหมุนอยู่นะเพราะว่าเป็นตัวปี06นะครับก็ยังใช้เป็นมือหมุนอยู่เดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องแล้วเราแจ้งราคาคันนี้กันนะครับสำหรับตัวห้องเครื่องยนต์นะครับนี่ครับเครื่อง 2,005 เนี่ยอันนี้ก็เปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับในส่วนของหม้อน้ำนะหม้อน้ำเนี่ยเปลี่ยนมาใหม่ดูแลรักษาเมนเทนแนนซ์ดีมากนะครับโครงสร้างเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับดูแผ่นเพจนะครับเนี่ยแผ่นเพจแบบเครื่องนะครับ 4JK1 นะครับเนี่ยเห็นไหมคานหน้าทุกจุดนะครับรถเนี่ยไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมการันตีให้ 100% ดูแผ่นกันความร้อนนะครับรถปี06นะเป็น10ปีแล้วนะครับสภาพยังสวยอยู่เลยนะครับแผ่นกันความร้อนแล้วก็เนี่ยมีสติ๊กเกอร์ขับเตือนต่างๆจากโรงงานยังอยู่ครบนะครับเดี๋ยวผมเปิดราคาคันนี้เลยนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเราจะได้ไปดูคันอื่นกันต่อคันนี้นะครับผมขายเพียงแค่ 269,000 บาทเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิด 269,000 บาทใครที่สนใจนะครับคันนี้ต้องรีบเลยนะต้องรีบเลยนะต้องรีบเลยเพราะว่าคันนี้ราคาถูกมากแล้วแต่งมาให้ครบแล้วนะเฉพาะของแต่งเนี่ยก็น่าจะเป็นแสนนะครับมีคอกสูงนะครับมีแหนบมีโครงต่างๆที่เขาเสริมมาให้แล้วก็มีโช๊คอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปกันบ้างสำหรับลีโวนะครับลีโวตอนเดียวคอกสูงเผาลอยคันนี้เด็ดเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 2.8 นะใครที่กำลังหา 2.8 ราคาดีๆเนี่ยคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมพามาชมในส่วนของของแต่งกันก่อนเลยนะครับนี่นะครับในส่วนของรถบรรทุกหนักนะครับคอกสูงเพาลอยเนี่ยนี่นะครับตัวนี้เป็นเพาลอยนะครับยางของเขาเนี่ยในการใช้บรรทุกเนี่ยต้องเป็นยางที่แบบเป็นยางสำหรับบรรทุกเลยขนาดมันจะใหญ่กว่าปกตินะครับนี่225/75R14 นะครับยางนี่ปีใหม่ๆเลย2021นะเพราะฉะนั้นรถพวกนี้เนี่ยเขาต้องดูแลเมนเทนแนนซ์อยู่ตลอดยางเนี่ยต้องใหม่ตลอดเพราะว่าเป็นรถที่ใช้ขนของเดินทางไกลนะครับในส่วนของตัวคอกสูงนะครับ
นี่นะตัวกระบะนะครับตรงนี้เสริมเหล็กอะไรมาให้หมดแล้วนะครับแล้วก็เป็นคอกแล้วก็อันนี้จะเป็นเหล็กค้ำนะครับเหล็กค้ำก็มีมาให้เรียบร้อยหมดนะครับ4ตัวนะ1 2 3แล้วก็4ด้านบนโอเคในส่วนของคอกสูงเนี่ยก็เป็นแบบเหล็กที่ได้มาตรฐานนะครับนี่เหล็กพวกนี้เนี่ยแข็งแรงทนทานนะครับอ่ะมาดูในส่วนของช่วงล่างหน่อยนะครับนี่อันนี้การชนหลังเขาก็เสริมเหล็กตรงนี้มาให้นะครับนี่นะครับโอ้โหจัดเต็มมากนะครับเป็นแหนบนะครับแล้วก็โชกไข่นะครับทั้งหมดเนี่ยเฉพาะด้านหลังเนี่ย4ตัวนะครับมีเหล็กค้ำต่างๆเนี่ยเสริมมาให้เรียบร้อยนะครับเสริมแหนบเผารอยโชกไข่คันนี้บรรทุกเนี่ย 4-5 ตันไม่มีปัญหาแน่นอนสำหรับ Revo 2.8 คันนี้นะครับได้ทั้งความแรงแล้วก็ในส่วนของการบรรทุกเนี่ยบอกเลยว่าพร้อมบรรทุกเลยนะซื้อคันนี้ไปเนี่ยไม่ต้องทำอะไรและยางใหม่ด้วยนะก็คือซื้อไปเนี่ยใช้หาเงินได้เลยนะครับสร้างรายได้ได้เลยอะมาดูเลขไมล์กันหน่อยนะครับคันนี้นะครับเลขไมล์คันนี้อยู่ที่ 165,046 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ 165,046 กิโลเมตรนะรถปี2018นะคันนี้2018เป็น 2.8 แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการโชว์เลขไมล์นะครับเนี่ยมันจะมีสะท้อนตรงนี้นะเห็นไหมมันจะอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเขาจะสะท้อนขึ้นมาตรงนี้เวลาเราเร่งความเร็วเท่าไหร่มันจะขึ้นตรงนี้ถือว่าอันนี้เจ้าของเก่าตกแต่งมาให้นะครับในส่วนของตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดเหมือนกันนะครับแล้วก็มี Eco Mode Power Mode ให้เรียบร้อยแล้วเพราะเป็นตัว 2.8 นะในส่วนของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมีวิทยุให้นะครับนะขอดูหน่อยมีบลูทูธไหมนะบลูทูธมีนะบลูทูธมีเพราะฉะนั้นหายห่วงนะครับ AUX US USB นะครับมีโหมดไซแผ่นเพราะฉะนั้นเดินทางไกลเนี่ยไม่เหงาแน่นอนนะครับเพราะรถแบบนี้เนี่ยมันต้องขับระยะไกลๆนะครับขับทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องแล้วฟังราคากันหน่อยสำหรับตัวนี้นะ2.8 มาดูความสวยของห้องเครื่องกันหน่อยนะครับนี่เลยนะครับเปิดมานะครับสวยๆเลยนะครับอย่างแรกดูน็อตก่อนนะครับว่าน็อตมีขยับไหมอ๋อคันนี้มีน่าจะเก็บสีฝากระโปรงมานะครับมีเก็บสีมาแล้วนะครับในส่วนของฝากระโปรงเรามาดูในส่วนของคานหน้านะครับเนี่ยคานต่างๆนะครับทุกอย่างเนี่ยฝั่งนี้นะครับนี่อย่างคานหน้านะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว R เนี่ยเห็นไหมนี่ R ก็คือ right นะครับขวาแล้วก็ L นะครับ left ซ้ายนะครับซ้ายขวาทุกอย่างคานหน้าเนี่ยเห็นไหมน็อตเนี่ยไม่มีการขันเลยคานหน้าเดิมๆนะครับแผ่นเพจอ่ะดูแผ่นเพจหน่อยแผ่นเพจตัวนี้นะครับนี่นะครับปี September 2018นะครับแล้วก็เครื่องยนต์ 2,755 ซีซีหรือที่เราเรียก 2.8 ลิตรนั่นเองบล็อกเครื่องเป็น 1GD นะครับ 2,870 แรงม้าคันนี้แรงแน่นอนนะครับอย่างที่บอกว่าคันนี้เนี่ยสติ๊กเกอร์จากโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์จากโรงงานเม็ดอาร์คต่างๆเห็นไหมฝากระโปรงเดิมนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ยคุ้มแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมแจ้งราคากันก่อนเลย499,000 บาทนะครับ 499,000 บาทสำหรับ Revo นะครับเป็น 2.8 นะเป็นคอกซิ่งนะครับคอกสูงเผารอยเสริมแหนบบรรทุก 4-5 ตันสบายนะครับคันนี้สวย 499,000 บาทเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะแล้วก็ผ่อนได้สดได้นะครับมาดูกันต่อนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นหน้าใหม่แล้วนะครับเป็นตัวล่าสุดเลยของที่ Revo นะ Toyota Revo ออกมาเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวล่าสุดเลยนะครับของผมมีให้2คันเลยนะทั้ง 2.4 และ 2.8 นะครับฝั่งนี้ 2.4 ฝั่งนี้ 2.8 เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ 2.4 กันก่อนเลยนะใครนะที่ไม่ได้ต้องการเครื่องแรงนะครับเนี่ยเอาแบบประหยัดน้ำมันเนี่ย 2.4 ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันก่อนเลขไมล์และเดี๋ยวไปดูคอกคันนี้นะครับนี่เสียงท่อเนี่ยโอ้โหเลขไมล์คันนี้นะครับ 17,363 กิโลเมตรนะครับ
17,363 กิโลเมตรนะครับตัวนี้เป็นปี2020เนี่ยให้มาดูคอนโซลกลางปี2020เนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบนี้แล้วนะครับเชื่อมต่อสมาร์ทดีไวส์ Apple CarPlay Android Auto ได้หมดวิทยุบลูทูธทุกอย่างนะครับ AUX และ USB ก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับมีโหมดนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นจอนะตัว2020โฉมใหม่เนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบนี้หมดแล้วนะครับเกียร์นะครับ6สปีดนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดตัวนี้เป็น6สปีดแล้วนะตัวนี้เนี่ยไม่มี Eco โหมดไม่มี Power โหมดนะมีเกียร์มาให้อย่างเดียวนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมพาไปชมคอกกระบะนะแล้วก็เดี๋ยวพาชมห้องเครื่องคันนี้เนี่ยสวยนะครับได้สีขาวด้วยอันนี้นะครับเหมือนกันตัวคอกสูงเนี่ยจริงๆคอกสูงเนี่ยวัสดุในการทำคอกทุกอันเนี่ยส่วนใหญ่ใช้เหมือนกันหมดเลยนะครับเป็นเหล็กแป๊บนะครับแป๊บน้ำนะก็แข็งแรงทนทานแน่นอนอยู่แล้วนะครับเขาถึงใช้ในการบรรทุกนะถ้าเห็นรถแบบรถบรรทุกแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ใช้แบบนี้หมดเลยนะครับเหล็กค้ำมีนะครับนี่เขาเอาไว้อยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับเหล็กค้ำนี่แกะออกไปใส่ด้านท้ายนะครับ3อันนะครับ1 2แล้วก็ด้านบน3นะพาดูตัวกระบะนะครับนี่ตัวกระบะต่างๆก็เหมือนกันกับคันแรกเลยนะมีการเสริมคอกสูงเนี่ยยึดมาอย่างดีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยตรงฝาท้ายเนี่ยก็มีเหล็กต่างๆที่เสริมมาให้หมดแล้วนะครับเพราะว่าแบบเวลาบรรทุกหนักเนี่ยเราจะปิดแค่ฝาท้ายธรรมดาเนี่ยไม่ได้นะนี่ปิดแค่ฝาท้ายแบบนี้มันยังไม่แข็งแรงพอเราต้องเสริมพวกตัวนี้เพื่อให้มันรัดให้มันแข็งแรงมากขึ้นเพื่อกระบะเนี่ยมันจะได้แบบไม่เปิดเวลาขนของหนักๆเดินทางไกลนะอ่ะมาดูในช่วงล่างกันหน่อยนะครับคันนี้เช่นกันมีเขาเรียกว่าเหมือนเป็นบันไดท้ายนะครับที่เขาเสริมมาให้ตัวเหล็กตัวนี้ช่วงล่างโอ้โหคันนี้จัดเต็มกว่าคันเมื่อกี้อีกนะครับแล้วก็แบบสีเนี่ยมาเต็มเลยนะมีหลายโชคหลายสีเลยนะครับคันนี้นะครับเสริมแหนบมานะครับแล้วก็โชคไขว้โชคไขว้ข้างละ3ตัวเฉพาะด้านหลังนี่6ต้นนะครับแล้วก็เป็นเผาลอยด้วยนะครับคันนี้เป็นเผาลอยด้วยเพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ยจัดเต็มมากนะครับบรรทุก5ตันเนี่ยบอกเลยว่าสบายสบายนะครับ5ตันเนี่ยขนของเนี่ยโอ้โหสร้างรายได้เงินล้านแน่นอนนะครับในส่วนของยางนะครับ 225/75R15 นะครับยางตัวนี้จะใหญ่จะหนาหน่อยแล้วก็เป็นล้อแม็กด้วยที่ใส่มาอันนี้นะครับเผาลอยนะใส่เผาลอยมาให้แล้วปียางนะครับ21เหมือนกันนะครับนี่สัปดาห์ที่24ปี2021นะครับอย่างที่บอกว่ารถคอกรถที่ต้องบรรทุกของหนักๆเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนยางแมนเทนแนนซ์กันอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเป็นรถที่ใช้เดินทางไกลนะเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องหน่อยนะ 2.4 คันนี้นะครับคันนี้นะเรียกง่ายๆว่าบรรทุกเนี่ยบรรทุกหนักได้สบายนะและประหยัดน้ำมันเพราะเป็นตัว 2.4 นะครับนี่มาดูในส่วนของความเดิมนะครับความเดิมคันนี้น็อตมีขยับมานะครับก็มีเก็บสีมาเรียบร้อยแล้วแต่เรามาดูในส่วนของคันหน้านะครับเช่นเดิมฝั่งนี้ต้องเป็น R นะครับไรท์ขวานะครับแล้วก็เลฟ L นะซ้ายเห็นไหมถ้ารถเดิมเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดทุกคันเลยนะเพราะโรงงานผลิตออกมาเหมือนกันหมดเลยนะครับแผ่นเพจนะครับนี่ปี2020นะครับ October 2020นะครับ 2,393 cc นะครับเป็นตัว 2GD นะ 2GD 150แรงม้านะครับประหยัดน้ำมันถามว่าแรงไหม150แรงม้าก็ถือว่าพอเพียงแน่นอนนะครับในการบรรทุกของ4-5ตันแบบนี้บรรทุกได้นะครับแต่ว่ามันก็ถามว่าแรงไหมมันก็จะไม่แรงเท่า 2.8 นะแต่ได้ความประหยัดน้ำมันนะครับ150แรงม้าอ่ะเครื่องยนต์ทุกอย่างดูหมดแล้วแหละเดี๋ยวเรามาแจ้งราคาคันนี้กันหน่อยนะครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าราคาสุดคุ้มนะ 549,000 บาทนะครับ 549,000 บาทได้ปี2020นะได้เสริมแหนบลงเล่มเผาลอยนะครับเสริมแหนบเผาลอยแล้วก็โชคไขว้
6ตัวนะเยอะกว่าคันเมื่อกี้คันเมื่อกี้4นะคันนี้6ตัวแล้วก็คอกสูงนะครับรถคอกเงินล้านนะครับเขาเรียก 549,000 บาทเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทก็ได้นะครับคันนี้ 499,000 บาทคันนี้ 549,000 บาทเดี๋ยวเรามาดูในคันสุดท้ายกันหน่อยนะครับสำหรับคันนี้เหมือนกันกับคันเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าเป็น 2.8 นะ 2.8 คันนี้เดี๋ยวเรามาดูคอกกันก่อนเลยนะเหมือนกันนะครับในส่วนของตัวคอกนะเป็นคอกสูงนะครับคอกสูงแล้วก็นี่อย่างที่บอกเห็นไหมทุกคันที่เป็นรถคอกเนี่ยเขาจะมีตัวรัดตัวนี้นะครับเพื่อความแข็งแรงของด้านท้ายนะครับเพราะว่าการขนของหนักเนี่ยน้ำหนักเนี่ยมันจะเทมาในส่วนของกระบะนะพวกตัวรับน้ำหนักเนี่ยมันต้องพร้อมนะครับอ่ะทีนี้ช่วงล่างคันนี้นะครับไม่ได้จัดเต็มเหมือนคันที่แล้วนะครับถือว่าพอบรรทุกได้นะแต่ว่าแบบถ้าจะใส่หนักๆเนี่ยก็ต้องดูหน่อยนะเพราะคันนี้ไม่ใช่เพาลอยนะครับแต่ว่าเสริมแหนบมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเสริมแหนบมาให้เปลี่ยนโชคมาให้แต่ว่ามีโชคเนี่ยต้นเดียวนะไม่ได้โชคไขว้นะมิดดีเซลเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นโชคต้นเดียวแล้วก็เสริมแหนบมาคันนี้นะครับเรียกได้ว่าใครที่ได้คันนี้ไปเนี่ยก็คือไม่ได้เน้นบรรทุกหนักนะไม่ได้บรรทุก 4-5 ตันเหมือนเขานะแต่ว่าเน้น เครื่องแรงนะครับก็คืออาจจะเน้นรอบไวนะครับเดินทางไม่ไกลของไม่หนักมากนะครับตัน2ตันเนี่ยได้อยู่ทีนี้ 2.8 เดี๋ยวเรามาดูเลขไมล์จุดขายของคันนี้เลยนะครับคือเลขไมล์ลืมพาดูยางนะเราต้องคอนเฟิร์มสภาพให้ทุกคันนะครับหน้ายาง 22575R14 นะครับยางปี21เหมือนกันนะสัปดาห์ที่48ปี2021เห็นไหมยางยังแบบคือรถพวกนี้มันต้องยางใหม่ทุกคันนะครับต้องแมนเทนแนนซ์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเรื่องแล้วยิ่งเป็นโตโยต้านะรับรองว่ารถเนี่ยไม่พังง่ายแน่ของโตโยต้านะครับจุดขายของคันนี้เลยนะครับเลขใหม่ไม่น้อยมากนะครับ 35,751 กิโลเมตรนะครับรถปี2021นะไม่น้อยมากนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับมีหน้าจอแล้วเหมือนกันเหมือนคันเมื่อกี้เลยนะครับเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto Bluetooth ทุกอย่างใช้งานได้หมดนะเพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ยสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องหน่อย 2.8 คันนี้นะแรงแน่นอนนะแดดออกแล้วนะครับวันนี้ก็มาแต่เช้านะแดดออกแล้วต้องคันนี้เลยนะครับเนี่ยไม่น้อยไม่ค่อยได้วิ่งนะครับไม่เคยน็อตเนี่ยไม่เคยขยับเลยนะไม่เคยทำสีฝากระโปรงไม่เคยทำสีอะไรเลยเพราะรถใช้งานน้อยไม่ได้วิ่งหนักนะครับนี่น็อตไม่เคยขยับคันหน้าเหมือนเดิมนะครับฝั่งนี้ R นะนี่ตัว R แล้วก็ฝั่งนี้ L นะครับเครื่องยนต์ 2.8 มาดูเพจกันหน่อยแผ่นเพจนะครับนี่1GD นะครับ 2,755cc เหมือนเดิมนะครับ 2.8 ของเราแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นปีผลิตนะครับ December 2020นะก็คือผลิตในปี2020เดือนธันวาคมแล้วก็จดทะเบียนในปี2021นะครับใช้งานมาแค่ 30,000 โลรถสวยเดิมน็อตไม่ขยับนะฝากระโปรงเนี่ยเห็นไหมสติ๊กเกอร์จากโรงงานเม็ดอาร์คต่างๆเหมือนกันกับทุกๆคันเลยนะครับสภาพสวยพร้อมใช้งานและอย่างได้สีขาวด้วยนะขอแจ้งราคาคันนี้กันหน่อยนะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาเพียงแค่ 599,000 บาทนะครับ 599,000 บาทนะครับพร้อมของแต่งทุกอย่างนี้เลยยางใหม่4เส้นนะครับคอกสูงเพาลอยเสริมแหนบมาให้แล้วโชคเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพร้อมบรรทุกแน่นอนเดี๋ยวผมทวนราคาให้แต่ละคันนะครับแต่ละรุ่นแต่ละคันแล้วเดี๋ยวเรามาจบคลิปนี้กันนะครับสำหรับคันนี้นะครับToyota Revo นะครับ 2.8 นะครับเป็นคอกสูงเพาลอยเสริมแหนบมาให้แล้วเปลี่ยนโชคมาให้แล้วนะครับไม่ใช่เพาลอยนะครับจุดขายนะครับสีขาวไม่น้อยนะครับแล้วก็ราคาเพียงแค่ 599,000 บาทเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องออกรถไม่ต้องใช้เงินสักบาทนะครับคันนี้นะครับ
Toyota Revo 2.4 นะครับคันนั้น 2.8 คันนี้ 2.4 นะครับประหยัดน้ำมันนะครับ150แรงม้าจุดขายคันนี้นะครับได้คอกสูงเพาลอยเสริมแหนบนะครับโชคไขว้ข้างละ3ต้นรวมกันด้านหลังเนี่ย6ต้นนะบรรทุกของเนี่ย5ตันเนี่ยสบายๆนะครับ 5-6 ตันไม่มีปัญหาแล้วก็ได้สีขาวด้วยนะครับ 549,000 บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับเช่นกันทีนี้มาดูในส่วนของปี18หน่อยนะครับใครที่แบบว่าเฮ้ยเราอยากได้ 2.8 แต่ว่าไม่อยากได้ปีใหม่ๆนะปีเก่าๆหน่อยแต่ราคาคุ้มค่าเนี่ยคันนี้เลยนะครับ Toyota Revo นะครับ 2.8 นะคันนี้แล้วก็คอกสูงเพาลอยเหมือนกันเป็นเพาลอยนะครับเสริมแหนบแล้วก็โชคไขว้ทั้งหมด4ต้นนะครับด้านหลังเพราะฉะนั้นคันนี้ก็บรรทุก 4-5 ตันได้สบายๆเหมือนกันนะครับ 2.8 ด้วยเครื่องแรงนะครับบรรทุกเนี่ยไม่แบบคือแบบว่าสบายนะครับ 2.8 เนี่ยขับสบายแน่นอนผมเคยขับมาจากกรุงเทพคันนึงนะไม่ได้บรรทุกบรรทุกอยู่บรรทุก ATV มา2คันนะครับขับเนี่ยสบายๆเลยขนของไม่ได้เยอะหรอกแค่ประมาณ 2-300 โลนะครับแต่ก็ถือว่า 2.8 เนี่ยขับสบายขับแบบมันเหยียบก็มาเลยนะแบบไม่ต้องรอรอบนะครับคันนี้ 499,000 บาทเท่านั้นนะครับปี2018เครดิตดีฟรีดาวเช่นกันนะครับในส่วนของคันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าราคาเริ่มต้น 200,000 กว่าบาทใครที่หารถนะขนวัวขนควายหรือขนของอะไรที่ใช้งานเนี่ยคันนี้คุ้มแน่นอนนะครับ Isuzu D-Max นะครับ Spark 2.5 EX ปี2006นะครับคันนี้ผมขายแค่เพียง 269,000 บาทมีคอกสูงให้นะมีอุปกรณ์ต่างๆเสริมมาให้หมดแล้วเสริมแหนบมาแล้วนะครับ 269,000 บาทสำหรับใครที่สนใจคันไหนนะครับสามารถติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์063-693-0000 MyBoy พร้อมรับสายนะครับหรือใครไม่สะดวกโทรนะครับแอดไลน์มาได้ MyBoy 003นะครับผมแปะไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับสามารถแอดมาคุยกันได้สนใจคันไหนเนี่ยสอบถามเงื่อนไขรายละเอียดการออกรถได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมงคลคันเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ